ไอ้ตัวเล็กตอนอลาดินกับปังปอนวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อมดเจ้าเล่ห์นามว่าจาฟาชอบหลอกเด็กหนุ่มมาค้นหาตะเกียงวิเศษในถ้ำอาถรรพ์เนี่ยแหละเจ้าอลาดินจงลงไปนำตะเกียงวิเศษมาให้ข้าโอเคโอเคว้าวสมบัติมากมายเลยสุดยอดแต่ไม่เห็นมีตะเกียงเลยสักอันนะอยู่ไหนนะมีแต่อะไรก็ไม่รู้งั้นเอาไอ้นี่แหละรูปร่างคล้ายๆกันท่านจาฟาข้ามาแล้วมาส่งตะเกียงมาให้ข้าก่อนเร็วเอาไปเลย นี่มันไม่ใช่ตะเกียงนี่นี่แน่อุ้ยดีละเมื่อเจ้าหาตะเกียงไม่ได้ก็จงตายอยู่ที่นี่แหละอย่าปิดปากท่าน ไม่นะยุ้ยมือตื้อเลยมองอะไรก็ไม่เห็นชักรู้สึกปวดฉี่ซะแล้วสิทำไงดีอ่ะอุ้ยจริงด้วยนี่ไงฉี่ใส่โถนี่ซะเลยอะไรแวบๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าแสบตาว้าสวัสดีจ้ายุ้ยปังปอนเป็นยักษ์ถูกสาปให้อยู่ในคอมฟอร์ต500แล้วเจ้านายก็เรียกให้ปอนออกมาแบบนี้มีอะไรจะใช้ปอนก็บอกมาอยากรับใช้จะแย่อยู่แล้วพาฉันออกไปจากถ้ำโอมเพียงเรียบร้อยรู้อะไรเนี่ยไม่ใช่รู้เป็นทางออกต่างหากเจ้านายมาออกไปกันเร็วเฮ้ยรู้เล็กๆแค่นี้เนี่ยนะอุ๊บออกมาได้แล้วอากาศสดชื่นคราวนี้จะให้ปอนทำอะไรอีกขอมาเร็วอยากทำนั่นสินะทำอะไรดีทำให้ฉันเป็นเจ้าชายก็แล้วกันโอ้เพียงได้เป็นเจ้าชายแล้วเท่ซะไม่มีนี่แน่จับได้แล้วช่วยด้วยความจริงน้องเป็นนางงามจักรวาลปลอมตัวมหารักแท้น่ะว้าวแบบนี้สิถึงจะเรียกเจ้าหญิงแท้จริงโอ้ my love เมื่อพระราชารู้เข้าก็ให้อภัยรับทั้งสองกลับเข้าวังอย่างมีความสุขได้ข่าวว่าเจ้ามีคอมฟอร์ต500วิเศษไหนดูเด้นี่ไงข้าคือจาฟาปลอมตัวมาคราวนี้แหละอำนาจอันยิ่งใหญ่ก็เป็นของข้ามาออกมาเจ้ายักษ์น้อยแปลว่าสวัสดีจ้าข้าอยากให้เจ้าเสกให้ข้าเป็นเจ้าชายข้าจะได้มีปราสาทราชวังใหญ่โตและก็แต่งงานกับเจ้าหญิงที่งดงามแต่ก่อนอื่นเสกไอ้ดินมันไปไกลๆก่อนสิเฮ้ยอลาดินช่วยด้วยอย่านะอย่าโอ้เพียงไม่โอ้ช่วยดีนะเฮ้ยข้าใช้ให้เสกมันไปไกลๆไงเจ้าบ้าอ้าวก็ศึกษาต่อต่างประเทศยังไปไม่ไกลอีกหรองั้นรีบเสกข้าให้เป็นเจ้าชายเดี๋ยวนี้เร็วสบายโอ้เพียงเฮ้ยไม่ใช่เจ้าชายอสูรเอาใหม่ขอหล่อหน่อยโอ้เพียงเฮ้ยเอาตัวเล็กๆด้วยสิงั้นเอาใหม่โอ้เพียงมานี่ก็เล็กไปไม่ใช่เล็กแบบนี้งั้นเอาใหม่โอ้มเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้งั้นเอาใหม่เพียงแบบนี้ก็ไม่ใช่งั้นเอาใหม่เฮ้ยเมื่อไรจะได้เนี่ยไม่ใช่โว้ยงั้นเอาใหม่เฮ้ยหัวจะปวด